พี่เอชุติมากันแล้วนะคะเดี๋ยวปีนี้ค่ะเขาจะไปหาฤกษ์แต่งงานกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องให้ทันภายในปีนี้หลังจากที่เขามีการเลื่อนมานะคะหลังจากผลกระทบของโควิดในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อดีตนางสาวไทยปี2530เอชุติมาเปิดใจหลังถูกพิษโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนงานมั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการรุ่นน้องชื่อว่าฟรองสุภกิจนะคะอายุห่างกัน30ปีค่ะเจ้าตัวย้ำว่าตอนนี้กำลังให้หมอเนี่ยหาฤกษ์ดีให้ทันภายในปีนี้พร้อมกับตอบติดตลกว่ากลัวฝ่ายชายเปลี่ยนใจแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงมากๆนะคะการหาฤกษ์เนี่ยจึงสำคัญอยากได้ฤกษ์มั่นที่นำมาให้ชีวิตและการงานได้ดีขึ้นแล้วก็การเลื่อนงานมั่นไปก็ไม่ได้กระทบเรื่องรายจ่ายค่าจัดงานค่ะยังคงจะจัดงานในแนวสนุกสนานให้เพื่อนๆ เนี่ยได้โชว์การแต่งตัวอย่างเต็มที่ด้วยเชื่อมั่นว่าความรักในครั้งนี้ตนเองเอาอยู่นะคะแม้ว่าตอนนี้แฟนหนุ่มเพิ่งจะอายุ22ปีแต่ก็คบกันมาตั้งแต่ฝ่ายชายอายุ18ปีแล้วค่ะตอนนี้จึงทำได้แต่เพียงแค่มั่นและรอฝ่ายชายเรียนจบค่อยแต่งงานเพื่อให้เกียรติครอบครัวของฝ่ายชายตนเองก็ยึดหลักการเดิมนะคะว่าทำทุกวันให้ดีที่สุดก็ไม่รู้ว่าอนาคตฝ่ายชายจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าแต่ก็เตรียมใจไว้เสมอและเข้าใจว่าหากวันนึงฝ่ายชายเนี่ยเปลี่ยนใจอยากจะไปคบคนรุ่นเดียวกันเพื่อสร้างครอบครัวมีลูกตนเองก็ยินดีนะคะแต่ว่าตอนนี้การคบกันและได้ดูแลกันก็เป็นความสุขในชีวิตค่ะนี่เพราะว่าเลิกอ่ะมันไม่ใช่อยู่ดีมันจะได้เลยต้องดูราหูดูลัคนาวันเกิดดวงเลิกอาจารย์สายมูพี่เยอะมากอาจารย์ก็จะดูให้ดีที่สุดจากเดือน16พฤษภาคมนี่แหละค่ะก็ภายในปีนี้แน่นอนค่ะเอาปีนี้ละค่ะถ้าช้ากว่านี้คาดว่าเจ้าบ่าวจะหนีนะคะ ไม่หน่อยเพราะว่าทุกวันนี้โควิดก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วยิ่งรักกันอยู่แล้วก็บอกฟองให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟองก็กลัวว่าไม่ต้องห่วงนะยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจนี่น้อง22แล้วนะน้องบอกเขาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเขาตั้งแต่18ตั้งแต่ไอ้ต้องคุกๆอะค่ะมั่นก่อนทำไมไม่เอามั่นเช้าแต่งเย็นเลยไม่เอาค่ะเพราะน้องยังเรียนไม่จบเขายังไม่เคยบวชเลยพ่อแม่ก็อยากเห็นชายพระเหลืองลูกก่อนที่จะแต่งงานดังนั้นเราเข้าใจตรงนี้หมดเลยค่ะเมื่อก่อนแรกๆปรับตัวอุ้ยเหนื่อยมากเหมือนเลี้ยงลูกในอนาคตเราไม่รู้หรอกพูดกับคุณผู้ชมตรงนี้เลยคนมีแฟนเด็กกว่าทำใจเถอะเราไม่รู้อนาคตหรอกค่ะเราแก่ไปทุกวันทุกวันเนี่ยพี่บอกทุกช่องไว้เลยนะว่าวันนึงพี่ก็ไม่รู้เขาอาจจะมีครอบครัวใหม่ของเขาที่เป็นเด็กที่อายุไล่กันแล้วเขามีลูกได้พี่มีลูกไม่ได้แล้วเราให้โอกาสแต่ว่าขอเวลาแบบฟ้องอย่าเพิ่งรีบถ้าฟ้องในอนาคตสัก 4-5 ปีจะมีครอบครัวให้บอกเราล่วงหน้าเขาอยากดูแลเราจนตรงแก่เท่าแต่อนาคตไม่มีใครรู้หรอกบางคนรักกันมา30ปี20ปียังหย่ากันเลยพี่เอชุติมายังบอกอีกนะคะว่าเนื่องจากไม่สามารถมีลูกได้แล้วจึงได้รับดูแลลูกบุญธรรมเป็นผู้หญิงไว้1คนดูแลมาประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มชีวิตของตัวเองและคิดว่าจะไม่รับเพิ่มอีกแล้วนะคะไม่เอาอะไรฮะอีกสักเดียวขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ